ดื่มยังไงก็ไม่รู้สึกผิด6เรื่องดื่มเปรี้ยวหวานลดสดชื่นดับกระหายแต่ไม่เพิ่มพุงค่ะเวลาคอแห้งระหว่างวันทำงานมาเหนื่อยๆก็อยากจะจิบน้ำหวานๆเปรี้ยวๆให้สดชื่นแต่น้ำมะนาวขวดเดียวก็ปาเข้าไป250แคลอรี่แล้วสาวๆหุ่นฟิตอย่างเราจะเริ่มอะไรดีนะมาเริ่มกันเลยค่ะน้ำเปล่าเพิ่มรสชาติแม้น้ำเปล่าจะมีประโยชน์แต่กินเปล่าๆก็เบื่อลองใส่สมุนไพรเย็นๆเข้าไปไม่ก็ลดผลไม้ลดเปรี้ยวรับรองสดชื่นค่ะน้ำแตงโมปั่นตราบใดที่ไม่ใส่น้ำตาลลงไปแตงโมเป็นผลไม้ที่ตอบโจทย์ที่สุดทั้งฉ่ำทั้งหวานอย่างพอดีสาวๆสามารถดื่มได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะชาเปปเปอร์มิ้นท์เย็นรสชาติมิ้นท์ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับความกระหายในวันที่ร้อนๆแถมยังช่วยให้สาวๆหน้าท้องแบนราบป้องกันอาการบวมได้อีกด้วยนะคะสับปะรดปั่นนอกจากจะดื่มแล้วสดชื่นก็ทำให้สับปะรดจะมีแอนไซม์โบมิเลนที่จะช่วยย่อยโปรตีนได้อีกด้วยค่ะชาเขียวชาเขียวไม่เพียงลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งและโรคหัวใจยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ทำให้หน้าท้องของสาวๆแบนราบอีกด้วยค่ะดาร์กช็อกโกแลตปั่นไม่เชื่อละสิสาวๆสามารถดื่มช็อกโกแลตปั่นได้แต่ต้องเป็นแบบดาร์กเท่านั้นค่ะเพราะมันทำให้ความอยากอาหารน้อยลงลองดื่มเป็นอาหารเช้าก็ได้นะแบบนี้สาวๆที่กำลังรักษาหุ่นก็สบายใจได้เลยใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้แค่จิบเครื่องดื่มของโปรดนิดๆให้พอชื่นใจแล้วเลือกที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอแทนแค่นี้หุ่นเปรียวแล้วจ้าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะ